มีโอกาสเกิดกระแสดราม่าเกิดขึ้นมาบ้างไหมได้โอกาสเกิดไหมเอาจริงๆเลยไม่รู้เลยถ้าเกิดว่าไม่ทราบเลยค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีแฟนคลับส่งมาอะไรเงี้ยตอนแรกก็สงสัยเพราะว่าเขาก็บอกว่าเออสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้แบบไม่ต้องไปแคร์เรื่องดราม่าก็ดราม่าอะไรอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็มีคนส่งมาให้ดูบ้างเราก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นพี่อ้ําได้คุยกับมั้ยคะเพราะเรื่องนี้เฉพาะเรื่องว่าดราม่าที่เกิดขึ้นไม่ได้คุยไม่ได้คุยวันนี้ก็เพิ่งเจอพี่อ้ําตอนทานข้าวเนาะแล้วก็พี่อ้ํายังบอกว่าถ้าเป็นเด็กชั้นนะรู้ก็คือเหมือนคุยกันขำๆจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเลยค่ะคือเราก็ทักทายปกติเพราะว่าจะจำบอกว่าไม่ทักทายเลยก็ไม่ใช่มันก็คนรู้จักกันก็คือยกมือไหว้สวัสดีคุยพูดจาถามสาระทุกสุขดิบทานข้าวหรือยังคะอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นเลยค่ะเพราะว่ามันกระทบกับในการประกวดเขาจะต่อไปไม่กลัวค่ะคือเพราะก็ยังคงยืนยันว่าเพราะก็บริสุทธิ์ใจเพราะไม่รู้จะเพราะไม่มีอะไรต้องกลัวไม่มีอะไรต้องปิดบังอยู่แล้วก็คือถ้าใครคิดว่าเราเข้ามาเพราะเด็กเส้นก็เหมือนที่พี่เขาพูดว่าอาจจะหลักฐานอะไรเงี้ยก็ไม่คุณอาจต้องจับตามองเรามากขึ้นไม่กดดันค่ะยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่เคยได้ข้อมูลเชิงลึกจากพี่อ้ําไม่เคยได้ข้อมูลเชิงลึกเพราะว่าถ้าเกิดได้จริงๆอ่ะคงทำอะไรได้ดีไปมากกว่านี้แล้วค่ะเราเป็นคือจะแง่เราเป็นฐานให้เขายืนขึ้นไปจริงๆเห็นแค่คร่าวๆนะคะแล้วก็วีนาคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยวีนาไม่โทษใครดีกว่าวีนาคิดว่าคนทุกคนเนาะมีการพูดอะไรเงี้ยบางทีเข้าใจผิดกันไปได้แล้วก็เชเอมเองเนี่ยเขาก็ทักมาขอโทษวีนาในไลน์ส่วนตัวแล้วนะคะวีนาก็ไม่ได้โกรธเคืองแล้วก็ให้อภัยทุกคนวีนายิ่งรู้สึกว่าเรายิ่งต้องตอบย้ำโครงการของวีนาที่ทำอยู่นะคะคือ Beyond Online Not a Bully นะคะคือว่าเรามาอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้มาอยู่ร่วมกันในการประกวดเนี้ยเราควรที่จะเป็นเพื่อนกันซึ่งกันและกันค่ะมันไม่ควรจะมีเหตุการณ์ที่ว่าใครว่าใครใครตอกย้ำใครนะคะวีนามาตรงนี้ก็อยากจะให้กำลังใจกับชายเอ็มด้วยแล้วก็เข้าใจกับทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวีนาไม่โกรธใครค่ะเราก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยมันจะช่วยโครงการของวีนาจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ลดเรื่องบูลลี่นี้ด้วยค่ะวีนาเมื่อกี้วีนาบอกว่าเขาได้พิมพ์มาขอโทษแล้วใช่ค่ะแสดงว่าเช็ดนั้นเป็นของจริงถูกไหมครับวีนาไม่ทราบนะคะวีนาตอบไม่ได้ว่าเป็นของจริงไหมแต่ว่าเขาพิมพ์มาขอโทษวีนาก็รับคำขอโทษไว้แล้ววีนาขอบคุณเขาด้วยที่เขาทำให้วีนามั่นใจว่าโอเคเขาพร้อมที่จะขอโทษเราแล้วเราก็พร้อมที่จะให้อภัยนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะของการอยู่ร่วมกันค่ะคุยกันบ้างค่ะคือเชเอมเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งนะคะสำหรับวีนาแล้วก็เป็นคนที่เก่งเลยเป็นคนที่มี potential ที่จะไปได้ไกลมากๆนะคะวีนามองว่าเรื่องเหล่านี้คือวีนาไม่รู้ตื้นลึกหนาบางนะคะวีนาทำได้แค่ให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายค่ะเราเนี่ยมีการพูดคุยกันแบบเชิงลึกไหมแบบว่าความสนิทสนมอะไรอย่างโอ้ยไม่เคยได้สนิทสนมกันเลยเพราะว่าวีนาเนี่ยเป็น15คนแรกแล้วเชเอมก็อยู่หลังๆก็เลยไม่ได้คุยกันแบบชัดเจนลึกอะไรค่ะแต่คุณมองว่าความสัมพันธ์ของเราค่อนข้างสนิทสนมกันในกองก็ถือว่าสนิทสนมเท่าๆกันทุกๆคนนะคะวีนากับเชเอมไม่ได้คุยส่วนตัวอะไรกันมากค่ะก็เหมือนเพื่อนเท่าไปทั่วกันกับพี่พราววีนาก็สนิทกันเท่าๆกันนอกจากเขาพิมพ์มาขอโทษแล้วเขามีการพูดคุยกันไหมฮะเรื่องประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นจริงๆเขาไม่ได้พูดรายละเอียดชัดนะคะเขาแค่บอกว่าให้กำลังใจวีนาวีนาก็บอกว่าวีนาก็ให้กำลังใจเขาเช่นกันค่ะตอนนี้หลายคนมองเป็นทำนางงามเพราะว่ามีวีนาไม่อยากให้มองว่าเป็นสงครามนะคะเพราะว่าเรามาประกวดร่วมกันเนี่ยเรามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันมาเป็นเพื่อนกันวีนามองว่าความเกลียดชังอ่ะมันจะทำให้เกิดสงครามจริงแต่การที่เราสองคนมาคุยกันให้กำลังใจกันแล้วมันการคือการหาวิธีอยู่ร่วมกันของเพื่อนมนุษย์ค่ะดังนั้นไม่อยากให้ใช้คำว่าสงครามเลยเพราะเรารักกันนะคะนี่เป็นด้านคนเหงาไหมตอนนี้ก็ยังคึกคืนเหมือนเดิมกิจกรรมแน่นค่ะไม่มีเวลาให้เหงาอยู่แล้วเอาจริงๆในกองอ่ะแทบจะไม่ได้ค่อยได้คุยกับใครเลยนะเพราะว่ามันจะต้องแบบแบ่งไปทำตรงนั้นแบ่งไปทำตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ภาพรวมทั้งหมดก็เชื่อว่าเดี๋ยวรอดูวันพรีลิมและวันไฟนอลดีกว่าว่ามันจะต้องออกมาดีแน่นอนค่ะในมุมของในฐานะผู้เข้าประกวดการที่เกิดปัญหาเนี่ยที่มันทำให้ดูว่าภาพของเวทีดูแย่ลงไม่นะเพราะว่าไม่หลอกเอาจริงๆอยากให้มาโฟกัสที่ผลงานที่กำลังจะเกิดขึ้นดีกว่าค่ะเพราะเชื่อว่าทั้งตัวนางงามเองแล้วก็ทางตัวกองของกองประกวดเองอ่ะก็จะทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็เป็นธรรมที่สุดมีผลกระทบต่อจิตใจของพวกเราไหมในฐานะผู้เข้าประกวดที่จะต้องรันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะจริงๆก็ถามว่าในกองมีเพื่อนพูดถึงเรื่องนี้บ้างไหมมีนะคะแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยไม่รู้เนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆผมกระทบต่อจิตใจเนี่ยอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่เราทุกคนมูฟออนค่ะเพราะว่าเรามาตั้งจุดนี้เนี่ยเราต้องการที่จะเป็นที่หนึ่งของเวทีนี้เราต้องการที่จะหาวงที่สามดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการประกวดค่ะมีอะไรจะฝากถึงผู้แฟนคลับนางงามทั้งหลายไหมสำหรับเวทีก็อยากจะฝากแฟนๆนะคะพี่ๆทุกคนว่ายังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายค่ะเพราะเชื่อว่าทุกคนก็
เลือกที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดอยู่แล้วยังไงฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราที่เหลือ29คนแล้วก็พอก็ยังอยากจะฝากกำลังใจให้กับเชอร์เอมด้วยพอก็น้องก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมไปแล้วเป็นเพื่อนของเราไปแล้วเราก็ยังคงเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันเนาะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราทั้ง29คนนะคะในการประกวด Miss Universe Thailand ที่กำลังจะเกิดขึ้นรอบพรีลิมวันที่7นี้แล้วก็วันไฟนอลก็คือวันที่10นี้ค่ะอีกไม่กี่วันแล้วฝากด้วยนะคะขอถ่ายรูปหน่อยค่ะพี่นากับแพรวีนาก็พี่นาค่ะพี่นาอาคนเอาขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook GNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ